สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมครับคลิปนี้ก็มีเรื่องราวอัปเดตก็เช่นเคยครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับวอลเลย์บอลในลีกของยุโรปอย่างโรมาเนียที่กัปตันผู้นั้นต้องลงเล่นกับทีมบวยของตารางครับวันนี้พาราปิดบูคาเรสต์เนี่ยต้องพบกับทีมบวยของกลุ่มและก็ไม่พลาดครับราปิดบูคาเรสต์ก็ชนะไปได้3-0เซตแบบว่าขาดขาดเลยนะคือฝั่งของทีมบวยเนี่ยสู้ไม่ได้เลยครับรูปเกมเนี่ยเป็นฝั่งของราปิดที่ทำได้ดีกว่าแล้วเกมนี้พรพันธ์เองก็ลงเล่นเป็นตัวจริงครับยืนตัวหลักเลยแล้วก็สามารถเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งการเซตการขึ้นเกมลูกเสิร์ฟโอ้โหอยู่ช่วงหนึ่งครับในเซตที่2พรพันธ์เนี่ยเสิร์ฟคนเดียวไม่ต่ำกว่า5ลูกนะเท่าที่นับดู5-6ลูกนี่แหละคือเสิร์ฟแล้วเสิร์ฟอีกอยู่นั่นแหละครับสำหรับพรพันธ์เกมนี้เจ้าตัวก็ถือว่าเริ่มปรับเริ่มจูนกันได้ดีมากขึ้นถึงแม้ว่าทีมที่เจอเนี่ยจะเป็นทีมบวยของตารางแต่ก็ยังคิดว่าพรพันธ์รู้สึกว่าจะผ่อนคลายนะครับในเซตที่2แล้วก็เซตที่3แต่ความมั่นใจเนี่ยก็เริ่มมาถือว่าเป็นแมตช์ที่เรียกความมั่นใจได้ดีเลยแล้วเพื่อนร่วมทีมเองก็พอใจครับกับผลงานของพรพันธ์ถือว่าฟอร์มเนี่ยเข้าร่องเข้ารอยมากขึ้นแล้วก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งเกมนี้น่าจะทำแต้มได้ด้วยนะครับพรพันธ์แต่ว่าสถิติยังไม่ออกมาสถิติน่าจะออกมาในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับลีกของโรมาเนียก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยราปิดบูคาเรสต์ครับขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่4ของตารางแข่ง16นัดเนี่ยมี36แต้มครับแพ้ไปแค่3นัดเท่านั้นซึ่งตอนนี้ราปิดบูคาเรสต์มีสิทธิ์ลุ้นแชมป์หรือว่าลุ้นอันดับ2ได้เลยแต้มก็ไม่ห่างมากถือว่าเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์ได้เลยกับการเอาชนะทีมบวยของตารางเป็นแมตช์ที่เรียกความมั่นใจได้ดีมากครับซึ่งแอดเนี่ยก็มีไฮไลท์ของพรพันธ์มาให้รับชมกันด้วยครับแต่ละจังหวะของเขาถือว่าเด็ดขาดและก็มีความเข้าใจกับเพื่อนร่วมทีมมากโดยเฉพาะจังหวะเสิร์ฟและก็จังหวะที่เซตด้วยความมั่นใจเนี่ยเป็นพรพันธ์คนเดิมนะครับเล่นดีมากเกมนี้เอาละครับเรามาเริ่มที่จังหวะแรกครับจังหวะในคู่แข่งเนี่ยได้เสิร์ฟก่อนซึ่งแอดก็ยังไม่รู้ว่าชื่อทีมชื่ออะไรกันแน่นะครับคู่ต่อสู้ของราปิดบูคาเรสต์แล้วดูจังหวะนี้เขาตีมาอย่างรับได้และพรพันธ์เซตสูงๆมาแบบนี้ไม่เหลือครับเนี่ยนะครับคือเท่าที่ดูแมตช์นี้เนี่ยตัวตีของราปิดบูคาเรสต์จะชอบลูกสูงๆซะส่วนใหญ่นะครับคือถ้าเซตสูงๆไว้เลยเนี่ยเขาจะตีได้แล้วดูจังหวะที่เซตเนี่ยแหละครับจังหวะนี้อาจจะยังไม่คลิกกันเท่าไหร่คือพรพันธ์เนี่ยอาจจะติดเล่นกับเอเชียนะครับตัวตีแล้วมาเล่นที่ยุโรปเนี่ยต้องเซตสูงๆครับดูครับแล้วดูครับจังหวะนี้ดูครับเนี่ยแหละครับตั้งแบบนี้เนี่ยผู้เล่นราปิดชอบมากครับแล้วเสิร์ฟมาจังหวะนี้คู่ต่อสู้ตีอ้าวยังรับได้แล้วพรพันธ์ยกมาแบบนี้อิลิม่าไม่เหลือครับโอ้โหคนนี้ยังเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มท็อปของลีกอยู่นะครับอิลิม่าเนี่ยนะครับแล้วรับลูกเสิร์ฟจังหวะนี้บอลแรกก็ยังคงเป็นปัญหาครับสำหรับราปิดบูคาเรสต์เป็นปัญหาค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแล้วเนี่ยรับลูกเสิร์ฟพรพันธ์ยกมาอิลิม่าอีกแล้วไม่เหลือครับโอ้โหอิลิม่าครับคนนี้ไว้ใจได้ครับช่วงหลังเนี่ยตีเป็นลงตีคมๆเนี่ยต้องไว้ใจเขาเลยครับแล้วดูจังหวะนี้ครับคู่ต่อสู้เสิร์ฟมาเอ้าบอลแรกแม่เสียแบบนี้นะครับนี่เจอกับทีมบวยของตารางนะครับแต่ว่านำเพียงแค่3แต้มเท่านั้นในเซตแรกแล้วจังหวะนี้ยกมาตีได้แต้มไหมได้ครับโอ้โหอันนี้นะครับอาจจะไม่แข็งแกร่งนะครับนัดนี้ถือว่าเป็นแมตช์ที่เรียกความมั่นใจได้ดีเลยแล้วดูครับเขาจะต้องเสิร์ฟแม่ทุกบอลนานเหมือนกันนะครับแล้วเสิร์ฟมาจังหวะนี้เอาแล้วครับพรพันธ์ยกมาสูงสูงตีจังหวะนี้อิลิม่าโอ้โหไม่ผ่านครับแม่น่าเสียดายและอีกจังหวะหนึ่งเนี่ยนะครับบอลแรกเป็นปัญหาใหญ่เลยครับเซตแรกเนี่ยแต้มค่อนข้างสูสีเลยแต่ว่าเซตที่2มาก็เป็นฝั่งของบูคาเรสต์เนี่ยนำห่างถึง8แต้ม8-0เลยนะครับแล้วดูพรพันธ์ยกมาอิลิม่าจังหวะนี้โอ้โหยังรับได้ครับแล้วดูคู่แข่งยกมานิ่มๆแบบนี้เหลือไหมแล้วอีลิม่าอีกครั้งหนึ่งไม่เหลือครับโอ้โหต้องแบบนี้ครับพรพันธ์ยกสูงๆเข้าไว้ครับและพรพันธ์เสิร์ฟจังหวะนี้เอาละครับดูครับเขาตีมารับได้พรพันธ์ยกอีลิม่าอีกแล้วโอ้โห2แต้มติดต่อกันครับแล้วก็เป็นพรพันธ์ที่เสิร์ฟครั้งที่2เสิร์ฟมาอีกครั้งนึงครับแล้วรับแล้วโอ้โหดูครับเนี่ยนะครับจังหวะเสิร์ฟ S ของพรพันธ์เสิร์ฟดีมากครับเจ้าตัวเกมนี้เรียกความมั่นใจได้ดีเลยเพื่อนร่วมทีมกับยอมรับเลยครับดูครับจังหวะเสิร์ฟเนี่ยเสิร์ฟดีครับ
แล้วดูอีก1จังหวะบอลเร็วเนี่ยแหละครับเห็นไม่บ่อยครับแต่ว่าเกมนี้เห็นแล้วครับบอลเร็วแล้วทำได้ดีด้วยครับพรพันธ์เสิร์ฟลูกที่5ลูกที่6เข้าไปแล้วนะครับแล้วดูจังหวะนี้รับได้อิลิมาตีแก้ไปอื้อหือเอาละครับคู่ต่อสู้พรพันธ์ยกมาจังหวะนี้ไม่เหลือโอ้เหลืออู้หูยอิลิมาแม่แก้ไขดีครับอิลิมาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดของลีกตอนนี้แล้วดูพรพันธ์ยกมาแบบนี้ไม่เหลือครับโอ้โหแม่เจ้าตัวโชว์ความยอดเยี่ยมแบบยิ่งใหญ่เลยครับเกมนี้แล้วอีกหนึ่งจังหวะโอ้โหเซตเนี่ยเข้ามือทุกจังหวะครับพรพันธ์เนี่ยความมั่นใจเริ่มมาครับดูครับเนี่ยมือเดียวก็มีครับต้องแบบนี้ครับนี่คือการเรียกความมั่นใจที่ดีครับพรพันธ์คือในช่วงท้ายๆเซตเนี่ยดูครับเซตโอ้โหเซตทะแยงจังหวะยอดเยี่ยมมากครับแต่ว่ายังไม่ได้แต้มครับอีกครั้งนึงยกสูงๆแบบนี้แหละครับโอ้โหไม่เหลือเลยครับดูแล้วก็เริ่มที่จะจับจังหวะเพื่อนร่วมทีมมากขึ้นนะครับเนี่ยยกแบบนี้ไม่เหลือเลยครับโอ้โหโคตรไม่ติวเท่าไหร่นะครับเกมนี้อาจจะเป็นเกมไม่กดดันด้วยเจอกับทีมบวยของกลุ่มเนี่ยนะครับโอ้โหตีเป็นลงทุบเป็นลงนะครับนำเนี่ยเยอะมากในเซตที่2แล้วพรพันธ์ยกมาแบบนี้ตีไม่เหลือครับโอ้โหเริ่มเข้าจับจังหวะมากขึ้นจังหวะนี้โอ้โหแต่เป็นจังหวะแค่ที่ดีครับคือในบางจังหวะเนี่ยอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันก็ต้องจูนกันหน่อยนะครับและดูจังหวะในเซตมาให้เพื่อนร่วมทีมตีไม่เหลือครับโอ้โหแม่ดูแล้วก็ยอดเยี่ยมนะถ้าเนี่ยนะครับบอลแรกเป็นปัญหาแล้วพรพันธ์ต้องเหนื่อยนะถ้าบอลแรกเป็นปัญหาแบบนี้แล้วดูครับคู่ต่อสู้ตีมาก็เนี่ยนะครับบล็อกได้แต่ว่าออกแล้วดูอีกหนึ่งจังหวะพรพันธ์ยกมาหัวเสาแบบนี้โอ้โหได้แต้มเลยครับความยอดเยี่ยมของเขาก็ยังยอดเยี่ยมต่อเนื่องนะครับพรพันธ์แล้วดูยกอีกครั้งหนึ่งหยอดนิ่มๆแล้วยกอีกครั้งหนึ่งจังหวะนี้ได้แต้มครับโอ้โหจังหวะนี้เหมือนโค้ชเองก็ยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะครับเอาละครับดูครับคู่ต่อสู้รับมาแก้มานิ่มๆพรพันธ์ยกมาแบบนี้ไม่เหลือครับแบบนี้เนี่ยนะครับต้องแบบนี้จริงๆยกสูงเข้าไว้ครับผู้เล่นบูคาเรสต์ถึงจะตีได้ครับเนี่ยคือเดี๋ยวเขาทำเองครับขอยกสูงเข้าไว้เลยที่ผ่านมาเนี่ยพรพันธ์อาจจะยกไม่สูงเท่าไหร่นะครับติดสายเอเชียของเราเพราะว่าเอเชียของเราตัวไม่สูงเท่าเขาเดี๋ยวตีจังหวะนี้โอ้โหตีหนักครับแล้วก็เป็นพรพันธ์ที่เซตเข้ามือแบบจังๆเลยนะเนี่ยได้แต้มอีกแล้วครับแบบนี้โอ้โหเพื่อนร่วมทีมปลื้มใหญ่เลยครับแล้วเนี่ยโอ้โหและสุดท้ายก็เป็นทางฝั่งของราปิดบูคาเรสต์ครับที่เก็บชัยชนะเหนือบวยของกลุ่มไป3ต่อ0เซตได้ทำให้อันดับตอนนี้บูคาเรสต์ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่4ของตารางครับยังลุ้นแชมป์แล้วก็ลุ้นเป็นอันดับ2อยู่ก็ยังมีลุ้นนะครับสำหรับต้นสังกัดของบอลพันยังไงก็รอติดตามกันต่อไปครับพรุ่งนี้แอดก็จะมาอัปเดตสถิติมาชมกันว่าสถิติบอลพันนั้นขยับขึ้นไปถึงขนาดไหนแล้วเพราะตอนนี้ตามหลังดีระยองอยู่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ครับก็ต้องรอดูกันในวันพรุ่งนี้กิจกรรมสนุกๆลุ้นได้ทุกวันที่ SS Soccer สามารถเข้าไปร่วมสนุกกิจกรรมกันได้เลยนะครับมีของรางวัลแจกเพียบเลยสนใจก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ครับแอดก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ